รู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 12:13 น.รู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบจากฮ่องกงคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงเมื่อวันที่30กรกฎาคม67สร้างเสียงฮือฮาอย่างหนักทั่วโลกสำหรับแมตช์สุดดูเดือดระหว่างวิเวียนกงนักกีฬาฟันดาบฮ่องกงและโอริยองมาโลเบรตงนักกีฬาเจ้าถิ่นที่เลอกรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้เรียกได้ว่าสมฉายาราชินีนักดาบเมื่อวิเวียนกงสู้ยิปตาจากแต้มตาม1:7สู่13:12 น.พลิกชนะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงภาพประกอบจากAFP เจ้าตัวถึงกับร่ำไห้ด้วยความยินดีท่ามกลางเสียงชื่นชมจากทั่วโลกอ่านข่าวเพิ่มเติมบูรพาไม่แพ้สาวฮ่องกงพลิกนรกปาดเจ้าภาพซิลเหรียญทองฟันดาบโอลิมปิก2024ภาพประกอบจาก IG VMW คองวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนมาทำความรู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบจากฮ่องกงประวัติส่วนตัววิเวียนกงวิเวียนกงอายุ30ปีนักกีฬาฟันดาบเอเป้หญิงฮ่องกงดีกรีมือหนึ่งของโลกอดีตแชมป์เอเชีย3สมัยเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่19 Facebook วีเวียนคองเจียงมินฮุย IG VMW คองภาพประกอบจาก AFP จุดเริ่มต้นของวิเวียนกงในกีฬาฟันดาบในวัยเด็กวิเวียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งเปียโนวาดภาพบัลเล่รวมถึงเทควันโดแม้ว่าคุณแม่ของเธอจะอยากให้เธอเรียนบัลเล่แต่เธอก็ยืนยันกับแม่ว่าเธออยากจะเล่นกีฬาต่อสู้ต่อมาคุณพ่อส่งเธอไปเรียนเทควันโดซึ่งเธอก็ฉายแววอัจฉริยะทางกีฬาด้วยการได้สายดำมาตั้งแต่อายุเพียง11ขวบเท่านั้นแต่สุดท้ายวิเวียนก็เลือกเส้นทางของเธอเองตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาฟันดาบซึ่งครอบครัวก็สนับสนุนทางเดินนี้หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอตัดสินใจเลือกเส้นทางการเป็นนักกีฬาอย่างเต็มตัววิเวียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลผลพ่ายแพ้ตกรอบจบลงที่รอบ16คนต่อมาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจบลงที่รอบ8คนกระทั่งในเกมล่าสุดนี้โอลิมปิก2024ปารีสเกมเธอก็สามารถทำได้แม้ในตอนแรกคะแนนจะตามฝ่ายตรงข้ามอย่างมากก็ตามแต่ก็ใจสู้ไม่ยอมแพ้จนพลิกเกมชนะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงภาพประกอบจาก Facebook วีเวียนคองต่อวุ่นอีกบิ๊กป้อมท้องเสียสามารถปูดอาจจะถูกวางยาลั่นหัวหน้าไม่ให้ลาออกการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:16 น.บิ๊กป้อมท้องเสียเลื่อนเปิดตัวสมาชิกใหม่พปชรสามารถเผยจัดเปิดตัวหลังวันที่6สิงหาคมลั่นไม่รู้ใครตักอาหารวางยาลุงเผยหัวหน้าพักบอกไม่ต้องลาออกเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ในวันนี้ว่าวันนี้มีการประชุมส.ส.และสมาชิกพร้อมทานข้าวที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่
6-7 คนที่พักเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักมีอาการท้องเสียกระทันหันภายหลังร่วมรับประทานอาหารจากบูธในงานนายสามารถกล่าวว่าตนมีพยานยืนยันว่าพลเอกประวิตรวิดีโอคอลมาหาเพื่อขอเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวตนจึงถามต่อว่าจะให้ลาออกจากสมาชิกพักหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรตอบว่าไม่ต้องลาออกจะลาออกทำอะไรนายสามารถกล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรมเปิดตัวจะจัดขึ้นในวันที่6สิงหาคมเนื่องจากรอพลเอกประวิตรเดินทางกลับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งไปให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกส่วนอาการท้องเสียในวันนี้ตนไม่ทราบว่าใครเป็นคนตักอาหารมาให้พลเอกประวิตรทานหรืออาจจะเป็นการวางยาพลอยเพชรแพรวาไม่ธรรมดาทยานก่อนรองเทนนิสเยาวชนเอเชียกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 17:44 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสดาวรุ่งมือวางอันดับ5ของรายการและมือ98เยาวชนเอเชียพกดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยลงสนามหวดรอบ2 16คนและสามารถเอาชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจากจีนได้อย่างขาดลอย 6-0 และ 6-1 พลอยเพชรทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอาภรณันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยที่หวดชนะวูยูมานจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 ด้านแพรวาเทพหัสดินณอยุธยานักเทนนิสไทยที่ยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชียลงหวดรอบ2 16คนพบกับกาเบรียลมานันดาสจากอินโดนีเซียมือ263เยาวชนเอเชียผลการแข่งขันปรากฏว่าแพรวาเล่นได้ยอดเยี่ยมเอาชนะได้ภายใน2เซต 6-2 และ 6-0 ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายทันทีซึ่งจะพบกับออเดรเวิร์นซือเถิงจากมาเลเซียมือวางอันดับ4ของรายการและมือ95เยาวชนเอเชียขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนนักเทนนิสไทยพบกันเองฟารูโกวิทวัฒนชัยมือ440เยาวชนเอเชียพบกับธีรพัฒน์สัมฤทธิ์วณิชชามือ711เยาวชนเอเชียและผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฟารูที่เล่นได้ดีเอาชนะได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ปานวัตรเสี่ยงเห็นชนะอิชานบาดากิวาง1อินเดีย 6-2 0-6 และ 6-3 ศิวกรช่วยกระโทกชนะไบรอันดวนสหรัฐอเมริกา6-3 4-6 และ 6-4 ปัณพัฒน์นิ่งนวลกุลแพ้ติตูอานอิซานเรมอนพรอสวาง4อินโดนีเซีย 1-6 0-6 ลีโอโกวิทวัฒนชัยแพ้อาทิตย์แคสินิดลาว 0-6 1-6 ขุนวังหลีแพ้เมนเหยจาเดนฉุยวาง8ฮ่องกง 0-6-6 หญิงเดี่ยวรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรชนะนอร่าชวทารีวาง2แคนาดา 6-2 6-3 กฤษณารอดประเสริฐแพ้คาเรนยับวาง6อินโดนีเซีย 2-6 2-6 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์แพ้ซาย่าเมาล่าวาง7อินโดนีเซีย 1-62-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่